ในนามคณะกรรมการจัดงานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดงประจำปี2555รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานก่อนอื่นกระผมขอกราบเรียนความเป็นมาของการจัดงานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดงเพื่อโปรดทราบพอสังเกตอย่างนี้อำเภอเมืองบุรีรัมย์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองบุรีรัมย์เทศบาลตำบลอีสานเทศบาลตำบลหลักเขตองค์การปกครองบริหารส่วนตำบลพุทธมณในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์หน่วยงานราชการองค์กรภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูส่งเสริมสื่อสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดงจึงได้จัดให้มีกิจกรรมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การอัญเชิญผ้าอังสะผ้าพระสุภัทรบพิตรเดินขึ้นภูเขาไฟกระโดงพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์99รูปสงน้ำพระสุภัทรบพิตรสงน้ำพระสงฆ์รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุจากทุกตำบลการเล่นพื้นบ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้รู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบุรีรัมย์ในอดีต 2. เป็นการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดงให้คงอยู่คู่ชาวบุรีรัมย์สืบไป 3. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งหน่วยงานราชการสถานศึกษาองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงและขอขอบคุณคณะทำงานทุกฝ่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำกิจกรรมให้สำเร็จรุ่งเรืองตามวัตถุประสงค์บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวเปิดงานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดงบุรีรัมย์ประจำปีพุทธศักราช2555ขอกราบเรียนเชิญครับผมท่านนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ท่านคณะกรรมการจัดงานท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดท่านผู้กับสภ.เมืองบุรีรัมย์ท่านผู้มีเกียรติหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนและพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาในงานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดงในวันนี้การจัดงานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดงครั้งนี้อำเภอเมืองบุรีรัมย์หน่วยราชการภาคเอกชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่เคยมีตั้งแต่ในอดีตประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสืบทอดประเพณีปฏิบัติกันมาสืบต่อยาวนานดังจะเห็นได้จากโบราณสถานโบราณวัตถุที่ยังคงสภาพให้เห็นอยู่ในปัจจุบันตลอดจนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตนั้นมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และภาษาอันประกอบไปด้วยไทยโคราชไทยเขมรไทยลาวไทยสวยและไทยจีนซึ่งควรได้รับการอนุรักษ์สืบสานไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์ของเราในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณอำเภอเมืองบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองบุรีรัมย์วนอุทยานภูเขาไฟกระโดงเทศบาลตำบลอีสานเทศบาลตำบลหลักเขตองค์การบริหารส่วนในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์หน่วยงานราชการสถานศึกษาองค์กรภาครัฐภาคเอกชนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่ได้มาร่วมงานและให้การสนับสนุนในกิจการครั้งนี้ให้สำเร็จร่วงไปด้วยดีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดงบ
ุรีรัมย์ประจำปี2555ณบัดนี้ขอบคุณทุกท่านครับและในลำดับนี้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านคณิตเอี่ยมระหงท่านประธานในพิธีได้กรุณาลั่นคล้องเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในพิธีเปิดงานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดงค่ะจากทางที่ได้รับเกียรติมอบอุปกรณ์ตีกลองอรุณีนาคงามเจ้าหน้าที่วางแผนองค์การรถยนต์ตำรวจสมัยที่ทำเรือจังหวัดท่านผู้ว่าลั่นคล้องสามครั้งหรือสามลั่นนะครับเพื่อเปิดทางชมการแสดงนะครับและในขณะนี้